สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังที่รักนึกถึงอะไรไทโพสต์ตพาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าลุงตู่หาเสียงนาราธิวาสเจอคุณยายไวัยเฉียดร้อยชูป้ายต้อนรับนายกคนดีเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะประธานคณะกรรมการ,ก,ร,ร,ก,ารกำหนดแนวทางและยุทธศาสาตร์พัก แล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับได้สวมเสื้อพรรครวมไทยสร้างชาติกางเกงสีเขียวขี่มารองเท้าผ้าใบออนคลาว5เมนลงพื้นที่หาเสียงต่อเนื่องในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนะครับโดยออกเดินทางจากท่ากาศยานดอนเมืองพร้อมกับแกนนําของพรรคเพื่อลงพื้นที่หาเสียงพบปะกกับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนาราธิวาส เมื่อเดินทางไปถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับก็มีคุณยายท่านหนึ่งมารอต้อนรับที่ท่ากาศยานแล้วก็มีป้ายข้อความบอกว่าอย่างนี้ครับแม่อยู่มาเกือบร้อยปีนายกคนดีคือลุงตู่ป้ายข้อความเป็นอย่างนี้นะครับพลเอกประยุทธ์พอเห็นเนี่ยก็เลยเข้าไปทักทายแล้วก็พูดคุยอย่างเป็นกันเองแล้วก็ก้มกราบอย่างที่เห็นในภาพนี้แหละครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าขอบคุณที่เคยร์ลุงตู่นะครับ ขอฝากช่วยกันแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยไปลงคะแนนนะครับซึ่งก่อนที่จะตัดสินใจลงคะแนนเนี่ยก็ขอให้ช่วยกันพิจารณาผมทํางานเพื่อประเทศชาติของเราคุณยายอยู่บาร้อยปีแล้วเนี่ยก็คงจะเห็นและทราบดีนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วก็ขอให้ช่วยกันนะครับพลเอกประยุทธ์กล่าวกับคุณยายท่านนี้แล้วก็เดินเข้าห้องรับรองที่ท่ากาสยาน หลังจากนั้นครับพลเอกประยุทธ์ก็ไปพบปะกับประชาชนจุดแรกคือที่อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสซึ่งทันทีที่เดินทางไปถึงเนี่ยก็มีประชาชนมาให้การต้อนรับแล้วก็มอบดอกไม้ให้กำลับบงใจพร้อมกับตะโกนล,ลุงตู่สู้สู้จากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ขึ้นรถแห่หาเสียงรอบเทศบาลเมืองจังหวัดนาราธิวาสเพื่อช่วยนายวัชระยาบหัสันผู้สมัครสสนาราธิวาสเขตหนึ่งหมายเลขสในการหาเสียง